คุณกำลังฟังฮัลโหลโอตะสวัสดีครับทุกคนกลับมาในรายการฮัลโหลโอตะกันอีกครั้งนึงครับอย่างที่บอกรายการนี้กลับมาทีไรไม่เคยมีเรื่องดีเลยโอเควันนี้เราจะเรียกว่าถอดบทเรียนความผิดพลาดของทั้งผู้บริหารทีมงานและทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนซีผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดตามวงนี้กันมาตั้งแต่ออนแต่ออดขอต้อนรับคุณจอนนะครับสวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับก็ใครอาจจะคุ้นเสียงคุณจอนก็เคยมาออกเทปตอนมวยปล้ำกับไอดอลมาแล้วเทปหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนความผิดพลาดของเราจะเรียกรวมๆว่าของ Official แล้วกันนะจะไม่โทษว่าเป็นของผู้บริหารฝ่ายเดียวหรือเป็นของทีมงานฝ่ายเดียวจะเริ่มจากอะไรดีคุณจอนเอาเริ่มจากเอาล่าสุดก่อนไหมของมูนเดอร์บัตเทอร์ก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะร้อนที่สุดน่าจะรู้กันคร่าวๆอยู่แล้วล่ะเนาะกับไอ้กระแสแฮชแท็ก I am 48 day 1 day 2 day 3ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรอะร้อนขนาดที่ว่ามันขึ้นไปติดบนเทรนด์โลกอ่ะไม่ใช่แค่เทรนด์ในประเทศไทยนะเล่าคร่าวๆหน่อยว่าเผื่อคนไม่รู้เล่าคร่าวๆหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทาง I am บริษัทต้นสังกัดของ BNK ตอนนี้นะก็คือเคยประกาศไว้นานแล้วแหละว่าจะทำวงชายล้วนอ่ะและใช้ชื่อว่า The Brother แล้วโอเคทุกคนก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรจนกระทั่งสักพักนึงตัวของรายการเนี้ยก็ได้ปล่อยพีรูทเทปแรกออกมาแล้วทีเนี้ยพีรูทเนี่ยมันมีคนสังเกตได้ว่ามันมีฉากที่ใช้แชตเตอร์ของ BNK ซึ่งพอภาพนี้มันหลุดออกมามันเลยเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์2ด้านคือมีคนตั้งคำถามว่าเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าที่จะให้ผู้ชายไปใช้พื้นที่ของผู้หญิงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่ว่ามีผู้ชายไปวิ่งเล่นอยู่ในนั้นอ่ะก็เป็นข้ออันนี้ข้อแรกส่วนข้อที่2ก็คือคนข้อที่2เนี่ยจะเป็นข้อใหญ่กว่าเขาคิดว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยเงินที่แฟนคลับทุ่มไปเนี่ย20ล้านจากบัตรโฟลเดอร์เนี่ยมันเขาต้องการให้วง BNK เขาไม่ได้ต้องการให้วง Brother เหมือนซื้อเปรียบเทียบง่ายๆที่สุดก็คือเหมือนไปซื้อเสื้อทีมฟุตบอลซื้อตั๋วทีมฟุตบอลเพื่อหวังว่าทีมฟุตบอลทีมที่เราเชียร์จะเอาเงินไปซื้อผู้เล่นเอาไปซื้อไอ้จ้างโค้ชดีๆเอาไปปรับปรุงสนามแต่ว่าผู้บริหารทีมเอาเงินตรงนั้นไปทำทีมบาสเกตบอลฟีลลิ่งประมาณนั้นอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วหลังจากนั้นมามันมี movement อะไรต่อจากนั้นไหม movement หลักๆที่เกิดขึ้นก็คือประมาณว่าพวกหัวด้อมต่างๆนะก็ประกาศว่าจะไม่ลงเงินสนับสนุน general election หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเลือกตั้งแหละก็จะบอกว่าจะไม่ลงเงินสนับสนุนจะเทวงเลิกติดตาไม่จ่ายเงินแล้วคือเราอันนี้คิดอย่างนี้แล้วกันนะคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะว่าเอาตรงๆเลยแล้วกันแหละนะคือต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ความผิดของตัวน้องโกรธ Official ก็จริงแต่ว่ายังมีน้องเป็นตัวประกันอยู่ก็เลยต้องจ่ายเงินให้วงไปเรื่อยๆคือถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวน้องมันก็ไม่ได้นู่นได้นี่คือโอเคเรายังพูดไม่ได้ว่ามันจะกระทบจริงไหมเพราะว่าตอนที่เราอัดเทปนี่ก็แค่1สัปดาห์หลังนี้เองเราไม่รู้ว่าเอ้ยปากพูดอย่างนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแอคชั่นมันอาจจะสวนทางหรือเปล่าอาจจะเปต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็กระทบหนักเหมือนกันเนาะสำหรับ Official นะก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นแฟนคลับออกมาประกาศว่าจะเลิกตามเพราะว่าเทียบกับดราม่าอื่นก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่ามันกระแสตอบรับมันไม่ติดลบขนาดเนี้ยเมื่อกี้เห็นคุณจอนพูดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเท่ากรณีอื่นไหนอยากให้คุณจอนเนี่ยยกตัวอย่างกรณีความผิดพลาดของOfficial มาให้ฟังหน่อยว่าแบบในกรณีอื่นๆนี่มันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ต้องบอกว่าทาง Official BNK 48มันก็พลาดมาเยอะนะเรียกว่าพลาดตั้งแต่ไก่โหอ่ะตั้งแต่ตั้งวงมาจนถึงปัจจุบันอ่ะมันมีเรื่องให้พลาดและมีเรื่องให้หยิบขึ้นมาพูดตลอดอ่ะถ้าเทียบว่าเลวร้ายอีกเรื่องนึงรองลงมานะที่เป็นความผิดของตัว Official เองแล้วกันนะก็น่าจะเป็นเรื่องโอตา VIP ป่ะโอตะ VIP ประมาณปีเมื่อ2ปีที่แล้วโดยประมาณอะวันนี้นี่มันมีแฟนคลับคนนึงโพสต์ลง IG ว่าเนี่ยเหมือนกับมันมีภาพอะมันมีภาพที่เหมือนกับว่าเป็นภาพ
ภาพถ่ายเขาที่เป็นภาพคู่อ่ะคือเป็นภาพอันจินตนาการก็คือว่าผมสมมติผมไปจับมือเมมเบอร์คนหนึ่งแล้วมีคนถ่ายภาพคู่เห็นหน้านะเห็นหน้าเลยนะเห็นหน้าว่าผมกำลังจับมือเมมเบอร์คนหนึ่งอยู่คือโอเคการถ่ายรูปแฟนคลับจับมือกับไอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเราก็เห็นในเพจออฟฟิเชียลตลอดอยู่แล้วแต่ปัญหาคือภาพที่มันเห็นมันจะเป็นภาพจากข้างหลังคือเราไม่รู้ว่าเมมเบอร์คนนั้นอ่ะกำลังจับมือกับใครอยู่แต่กรณีเนี้ยมันเห็นทั้งหน้าคนจับแล้วเห็นหน้าของเมมเบอร์คนนี้เขาก็พูดว่าเนี่ยเขาจับมือไม่อั้นอยากจะจับมือใครก็ได้แล้วคือตัวที่มันร้อนที่สุดจริงๆอ่ะคือในข้อความของ IG ตัวนึงอ่ะเขาเขียนขอบคุณคุณโรสกับสิทธิพิเศษที่ชวนเองที่ชวนมาในงานวันนี้แล้วเขาก็พูดว่าแบบเนี่ยเขาอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นโอตะ VIP แล้วเขาก็มีโชว์รูปไว้นะเป็นบัตรอ่ะนึกถึงเป็นบัตรสตาร์บัตรแล้วเขียนว่าBNK official แล้วเขียนว่า VIP ข้างล่างโอเคแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคนเขาออกมาเรียกร้องทางผู้บริหารนะกับภรรยาผู้บริหารคือคุณโรสนั่นแหละว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมีอภิสิทธิ์ทำไมถึงมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเกิดคือแบบมันต้องการคำตอบอะคือจริงๆจะบอกว่ามันคล้ายกรณีนี้ก็ได้แต่ว่ากรณีเนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มันแคบกว่าถ้าว่ากันด้วยตัวละครก็คือมันจะมีแค่ตัวของเมมเบอร์ VIP ท่านนี้คุณโรสคุณป้อมมันจะเป็นวงกลมมันจะเล็กกว่าเทียบกับกรณีของเดอะบัตเตอร์นะแต่ว่าคือแฟนคลับก็โมโหอยู่ดีว่าเนี่ยทำไมคนนี้มันมีอภิสิทธิ์ชนเหนือกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างนั้นซึ่งทางออฟฟิเชียลก็ให้คำตอบประมาณว่ายังไงบ้างมันออกมาเป็น2ด้านก็คือจากกระแสของแฟนคลับท่านนี้ก็ได้ออกมาขอโทษก่อนว่าเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยเลนที่เขาไปมันเป็นเลนไพรอริตี้ไพรอริตี้เลนก็คือเขาเป็นผู้พิการอะนะเขานั่งวีลแชร์สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมงานจับมือก็จะไม่ทราบว่าในเลนทั้งหมดอะมันจะมีเลนนึงเป็นสำหรับผู้พิการก็จริงก็คงคิดว่ามันคงพิลึกแปลกๆกันเนาะถ้าสมมติว่ามีผู้พิการแล้วก็ต้องไปนั่งต่อแถวร่วมกับคนอื่นอะนะไม่สะดวกทั้งเขาแล้วก็ไม่สะดวกทั้งคนที่ต่อในเลนด้วยแหละส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าเขาได้บัตรฟรีที่บอกว่าจับมือไม่อั้นนะคือเขาบอกว่าคนรู้จักเขาอะซื้อบัตรจับมือมาให้เขายืนยันว่าเขาอ่ะไม่ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเขาแค่มีคนเอาบัตรมาให้คือประเด็นที่3คือเรื่องรูปถ่ายจาก Official คือเขาบอกว่าทาง Official เนี่ยเก็บภาพงานหลายๆจุดแล้วก็คือตอนที่เขาไปจับอ่ะมันเป็นตอนเที่ยงมันมีเขาคนเดียวซึ่ง Official ก็เลยแค่เก็บภาพเขาแล้วเพื่อนเขาเอาภาพมาให้อีกทีนึงไม่เชิงเป็นเขาพอดีเขาใช้คำว่าเพื่อนผมได้นำรูปมาให้ผมเขาใช้คำนี้แล้วก็สุดท้ายคือเขาก็บอกว่าเขายอมรับในทุกกรณีแล้วขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นป้อมกับคุณโรสก็ได้ไปไลฟ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคุณโรสอ่ะก็พูดก่อนว่าคือส่วนตัวเขาไม่รู้จักกับโอตาท่านนี้แต่ว่าคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งเพื่อนของเพื่อนคนนี้บอกว่าเขารู้จักแฟนคลับท่านนี้แล้วคือแฟนคลับท่านนี้บอกว่าชอบ BNK แต่คือเขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ให้บัตรฟรีไม่ได้ให้บัตรฟรีแต่บัตร VIP ที่เขาให้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้แบบจับมือกี่ครั้งก็ได้แต่แค่ว่ากระบวนการตรวจคนอ่ะคือผ่านไปได้เลยเพราะว่าเป็นบุคคลของทาง Official ขอสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งคือเขาบอกว่าบัตรจับมือเนี่ยไม่ได้ให้ฟรีส่วนบัตร VIP เนี่ยให้จริงแต่ว่าให้เพื่อผ่านเข้างานได้อย่างสะดวกไม่ใช่ให้เพื่อมีอภิสิทธิ์ใดๆใช่ใช่แต่ก็ขอโทษอะไรยอมรับว่าเนี่ยว่าเป็นความผิดก็คือยอมรับว่าทำงานหลาหลวมเองแหละก็คือยอมรับว่าเนี่ยจะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมงานต้องเรียนรู้และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่คำว่าไอ้คำว่าไม่ให้เกิดบทเรียนขึ้นอีกนี้เราก็น่าจะรู้เนาะว่าเป็นยังไงต่อก็เมื่อกี้เมนชั่นไว้ใช่ไหมว่าวงอ่ะก็ผิดพลาดเรื่องอื่นอีกคือโอเคว่าเรื่องโอตา VIP เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแหละแต่ว่าเป็นความผิดพลาดเรื่องอื่นแทนก็คือเรื่องงานกีฬาสีที่จัดที่สเตเดียมหัวบากโอเคงานนี้ก็คือเป็นฟีลลิ่งของเป็นงานกีฬาสีก็คือให้เมมเบอร์มาเล่นกีฬากันแล้วก็มีซุ้มงานวัดที่ให้แฟนคลับสามารถไปเล่นซุ้มต่างๆกับตัวเมมเบอร์ได้โอเคถ้าว่ากันด้วยตามนี้แล้วมันก็ดูเป็นงานที่น่าสนใจใช่ไหมคือโอเคคือต้องเล่าแบบอย่างนี้ก่อนว่าคืองานเนี้ยแฟนๆจะได้รับจะมีการปริ้นตั๋วจำนวนแฟนคลับที่เป็นหลักพันแล้วมีแค่3เครื่องแล้วเขาบอกว่าไอ้เครื่องปริ้นตั๋วกระดาษเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ20วินาทีต่อหนึ่งคนซึ่งด้วยจำนวนที่เยอะจำนวนเครื่องปริ้นบัตรที่น้อยแล้วศักยภาพเครื่องที่ค่อนข้างช้ามันเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น
ช่วงสตาร์มันแกล้งอ่ะคือเครื่องปริ้นมันมีแค่3เครื่องใช่ป่ะจะเสียไปเหลือเสียเครื่องนึงเหลือ2เครื่องแล้วคือก็เลยกันว่าแฟนคลับโหต้องต่อคิวกันแบบเป็นชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาถ้าจะไม่ผิดประมาณบ่าย2อ่ะยังบางคนยังไม่ได้บัตรกันอ่ะก็คือย้อนกลับไปที่ผมพูดว่าเรื่องซุ้มงานบัตรใช่ไหมไอ้บัตรเนี้ยมันอยู่ติดกับไอ้บัตรเข้างานก็เลยทำให้หลายคนอ่ะไม่ได้เล่นเพราะว่าคือเมมเบอร์ก็ต้องไปเตรียมตัวเรื่องงานกีฬาสีข้างในต่อก็คือปัญหาคือเครื่องปริ้นเจ๊งคนไม่ได้บัตรไม่ได้เข้างานแล้วก็ไม่ได้เล่นซุ้มด้วยมันเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องบอกว่าต้องถ้าเล่าย้อนกลับไปก่อนคือว่างานที่มันไอ้ปัญหาเรื่องต่อแถวหน้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าย้อนกลับไปเลยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2017ไอ้ BNK We Wish You Merry Christmas อ่ะที่จัดที่โรงละครพระพิฆเนศตรงสยามวันอ่ะอันนี้เหตุการณ์เนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เลยมันยังไงบ้างคล้ายกันคือเหตุการณ์นั้นอ่ะต้องไล่ย้อนกลับไปก่อนนะว่าสเกลงานนั้นเล็กกว่าคือต้องเล่ายาวกว่าก่อนว่าทางออฟฟิเชียลก็เปิดให้ซื้อของสกสแล้วก็มีโฟโต้เซตซึ่งสกสเนี่ยสามารถใช้แบบใช่สกสเนี่ยสามารถใช้เป็นบัตรจับมือได้ด้วยมันเป็นสกสด้วยแล้วมันเป็นบัตรจับมือด้วยคนก็เลยอยากซื้อไงแล้วคือปัญหาคือตอนนั้นอ่ะออฟฟิเชียลบอกว่าคนที่สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรจะต้องไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรไอ้นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมีบัตรเข้าชมในงานวีวิชิวเมอร์ลี่คริสต์มาสอ๋อก็คือถ้าจะไปรับสอสอไม่ต้องไปงานก็ได้คือแค่ว่าคือคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สามารถสุ่มตั๋วได้คุณสามารถเข้าไปดูงานได้ต่อให้คุณไม่ได้ตั๋วก็ตามซึ่งผมเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ตั๋วผมก็เลยคิดว่าโอเคไปดูผมไปถึงงานตอนนั้นเจ็ดโมงเช้าโดยประมาณโอ้โหคนเยอะแล้วทีนี้ปัญหาแรกเลยคล้ายๆกันก็คือว่าจำนวนเครื่องที่เป็นจำนวนจ่ายตังค์อ่ะมันน้อยมันมีแค่ประมาณ3-4แถวโดยประมาณมั้งแล้วคือด้วยจำนวนคนที่มันเยอะมันก็ช้าผมจำได้ว่าผมไปตั้งแต่7โมงกว่าผมจะได้ซื้อก็คือประมาณเที่ยงหรือบ่ายโอ้โหแค่ซื้ออย่างเดียวใช่แค่ซื้ออย่างเดียวคือความอันนี้ตลกร้ายที่สุดของผมคือจริงๆอ่ะผมน่าจะเป็นคิวประมาณที่200กว่าๆมั้งนะแต่คือผมรู้สึกว่าตามลำดับอ่ะผมกลายเป็นคิวหลังๆเพราะว่าคือสตาฟอ่ะเอาผมไปทิ้งไว้ตรงชั้นล่างอ่ะแล้วคือตอนที่ผมโดนลงไปทิ้งข้างล่างไอ้สตาฟลืมว่ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงอ่ะอยู่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคิวผมมันโดนรัดไปหลายคิวมากโอเคอ่ะพอเรามอง2งานนี้แล้วอ่ะมันมีคอมมอนธีมเหมือนกันก็คือเนอะใช่ป่ะจำนวนเครื่องโอเคอันนี้เป็นเครื่องจ่ายไอ้เครื่องรับเงินกับอีกเครื่องนึงคือเป็นเครื่องปิ้นบัตรคือผมคิดว่าต้องพูดเป็นทีละงานก่อนแล้วกันเนาะงานคริสต์มาสอ่ะโอเคผมอาจจะพูดแท้ๆว่าโอเคอาจจะประเมินตัวเองไม่ถูกเพราะตอนนั้นวงก็เพิ่งตั้งอ่ะเนาะก็เลยไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้แล้วพอก็จัดที่ไอ้โรงละครพิคเนตก็ไม่ใช่เป็นใหญ่ขนาดนั้นจุได้ประมาณ300กว่าๆแถวๆนั้นแหละก็เลยไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เตรียมเครื่องมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะอันนั้นผมพอให้อภัยได้อะแต่ว่าถ้าเทียบกับงานของกีฬาสีแล้วอะอันนี้คือคุณจัดที่ดอสเตเดียมหัวมากอะแฟนคลับมันต้องเยอะอยู่แล้วเพราะโอเคอะคุณยังไงคุณเป็นคนจัดงานคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าบัตรคุณขายได้กี่ใบแล้วคือพอคุณรู้คุณก็น่าจะพอประเมินได้ว่าเนี่ยจะต้องเตรียมเครื่องกี่ใบจะต้องมีสตาฟคอยดูแลแล้วถ้าสมมุติว่าเครื่องปริ้นเสียจะทำยังไงปัญหาคือ official อ่ะไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยหรืออาจจะคิดไม่ถึงเลยผมก็ไม่รู้นะคุณรู้ว่ามีแฟนคลับซื้อตั๋วคนกี่ใบคุณก็น่าจะพอประมาณการได้ว่าเนี่ยต้องใช้เครื่องกี่ตัวต้องใช้สตาฟกี่อันหรือถ้าง่ายที่สุดเลยก็คือใช้ e-ticket ในยุคนั้นอ่ะยุคในปี2019เนี่ยคือแต่ตอนช่วงที่บัตรปลอมบัตรจับมือปลอมมาระบาดอ่ะคือแฟนคลับก็ออฟฟิเชียลก็หันไปใช้อีติเกตแทนซึ่งผมก็เลยคิดว่าเนี่ยทำไมงานเนี้ยไม่ใช่อีติเกตเหมือนกันอ่ะคืองานนี้ไม่มีอีติเกตเลยนะคือทุกคนใช้บัตรไอ้นี่หมดเลยบัตรปริ้นหมดเลยไม่มีอีติเกตโอเคอ่ะผมอาจจะพูดได้ว่าออฟฟิเชียลจะให้แบบเป็นบรรยากาศของงานวัดอะไรอย่างนั้นก็เลยไม่อยากใช้อีติเกตแต่คือผมว่ามันควรจะมีแผนสำรองปะคืออันนี้คือไม่เผื่ออะไรเลยถ้าไม่เผื่อว่าเครื่องเจ๊งทำไงต่อก็เลยกลายเป็นว่าโดนลงโทษกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดไปแล้วกันงานคริสต์มาสมันจบลงยังไงก็คือโดนด่าไปแหละว่าบริหารงานไม่ดีอะไรอย่างนั้นโอเคก็คือไม่ได้ชดเชยอะไรมากมายไม่ได้ชดเชยอะไรมากใช่แต่ไองานกีฬาสีเนี่ยเขาชดเชยให้ยังไงบ้างบัตรจับมือ1ใบกับเทเตอร์ฟรีรอบ1มั้งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแต่คือโอเคแหละก็มีคนพูดบอกว่าเนี่ยมัน
ก็ไม่ใช่อะไรที่สามารถทดแทนได้มากแต่ว่าโอเคแหละอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรทดแทนนะคือเอาจริงๆนะในมุมมองผมนะผมคิดว่าถ้าผมซื้อบัตรเข้าดูงานอะไรสักอย่างแล้วอ่ะผมไม่ได้อยากได้บัตรจับมือปะคือผมอยากจะได้เข้าไปดูงานที่มันตรงเวลาผมไม่อยากจะต้องมานั่งยืนต่อแถว 3-4 ชั่วโมงด้วยความที่ว่าออฟฟิเชียลก็ทำงานตอนนั้นก็มาหลายปีแล้วนะแล้วก็ผ่านจัดงานมาเยอะด้วยคอนเสิร์ตเนี้ย General Election เนี้ย General Election นี่ไม่มีปัญหานะใช่ General Election น่ะลื่นเลยจำได้แม่นเลยใช่เพราะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรทีมหมายถึงทีม Organize คนละทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นไปได้ใช่ใช่คือท้ายที่สุดก็คือผมอยากจะบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดจากที่ว่าคือ1ไม่มีแผนสำรองและ2คือการประมาณตัวเองต่ำโอเคไอเรื่องปัญหาต่อคิวเนี่ยมันก็มีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในตัวที่มันเรียกว่าอะไรดีอะไม่ได้เกิดขึ้นในที่เป็นฟิสิกอลอะไม่ได้เป็นกายภาพแต่ว่ามันเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเป็นการต่อคิวเหมือนกันแต่เป็นปัญหาเหมือนกันต้องไล่ก่อนว่าช่วงซิงคิมิวะเมโลดี้อ่ะตัวออฟฟิเชียลถูกวิพากษ์วิจารณ์อ่ะมันกันว่าส่งของช้าส่งของเป็นครึ่งปีก็มีก็คือตอนนั้นมันจะเป็นบัตรไอ้นี่อ่ะเป็นบัตรที่แถมมากับ CD ใช่ใช่ไม่ใช่บัตรไอ้นี่ไม่ใช่โค้ดเหมือนทุกวันนี้ก็เลยทำให้แฟนๆหลายคนตอนนั้นค่อนข้างว่าแบบวิตกว่าเฮ้ยบัตรจับมือจะมาทันปะวะอะไรอย่างนั้นแน่นอนออฟฟิเชียลก็เลยคิดว่าโอเคงั้นโอเคซิงหน้าอย่างแรกเลยคือจะลดบัตรให้เหลือแค่ 50,000 ใบต่อรอบซึ่งจริงๆผมก็คิดว่าโอเคนะผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่โอเคนะตรงนี้ผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าอาจโอเคผมอาจจะพูดอีกด้วยว่าผมอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าบัตรมันค่อนข้างสตริกเกินไปก็คือสมมติผมซื้อบัตรวันที่15ได้ผมต้องไปแค่วันที่15เท่านั้นวันที่16ผมไปไม่ได้คือทุกวันนี้ผมโอเคตรงที่ว่าบัตรมันเป็น15 16 17 18นึกออกปะไม่ใช่ว่าแบบบังคับเลยว่าเอ้ยต้องไป15นะต้องไป16นะไอ้อย่างเงี้ยผมโอเคกว่าทุกอย่างดูโอเคจนกระทั่งว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้คือซิงเนี่ยมันไม่ได้สั่งผ่านทาง Shopee มันสั่งทางเว็บของ BMK ช่วงแรกๆซึ่งช่วงแรกๆก็คือทาง Official ก็ขายทางเว็บตัวเองนี่แหละด้วยจำนวนที่ดีมามันเยอะก็เลยไปลงที่ Shopee แท้ไม่รู้ว่าจับปัญหาที่เกิดขึ้นในคิมิวะเมโลดี้ก็เลยทำให้ BMK รอบนี้ตัดสินใจกลับไปขายที่เว็บตัวเองรอบนึงซึ่งแน่นอนว่าเว็บมันล่มเว็บล่มเลยไอ้502 Forbidden อันนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันจำได้แม่นเลยก็คือตอนโอเคเราเล่าอย่างนี้แล้วกันตอนนั้นผมอยู่ที่ทำงานคือเว็บมันช้ามากคือแบบตอนแรกๆมันเริ่มอย่างนี้ก่อนจะเปลี่ยนไปไหนก็คือแบบมันใช้เวลาโหลดแบบนานมากก็คือทีนี้พอผมจะกดสั่งซีดีก็ไม่ไปโหลดไม่ขึ้นซึ่งโอเคต้องย้อนกลับไปก่อนว่านี่เป็นสิ่งเลือกตั้งมันเป็นสิ่งเลือกตั้งซึ่งความสำคัญของมันคือมันจะมีโค้ดเลือกตั้งแถมมาด้วยก็คือด้วยจำนวน 50,000 มันก็น้อยและแน่นอนว่าด้วยจำนวนที่ว่าทุกคนมันแห่กันเข้าไปเพื่อจะไปแย่งแล้วด้วยพอมันเว็บมันล่มปุ๊บมันไม่ได้ล่มแค่เป็นนาทีตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณเย็นๆบ่ายอันนี้เรื่องมันปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องประมาณตัวเองต่ำไปคือไม่คิดว่าเนี่ยว่าคือจริงๆก็น่าจะพอแล้วเนาะแฟนคลับมันเยอะคือคุณน่าจะเห็นมาแล้วป่ะนั่นคือปี2018แล้วคือน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของ BNK แล้วป่ะคือหลายครั้งอ่ะคือจริงๆกับปัญหาในช่วงหลังไอ้ช่วง3เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยคืองานคริสต์มาสเรื่องงานกีฬาสีแล้วก็เรื่องเวทร่มเนี่ยมันมีธีมนึงคล้ายๆกันก็คือว่าทาง official ไม่ลงทุนคุณสามารถลงทุนเพื่อจ้างสตาฟได้มากกว่านี้คุณสามารถลงทุนทําอีติเกตคุณสามารถลงทุนขยายเซิร์ฟเวอร์ของคุณคือคุณคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าคุณอาจจะยอมจ่ายยอมลงทุนมากกว่านี้คุณอาจจะได้กําไรในช่วงนั้นลดลงแต่ปัญหาคืออย่างน้อยๆคุณจะไม่เสียแฟนคลับตรงนี้ซึ่งพอถ้าคุณไม่เสียแฟนคลับตรงนี้ก็หมายความว่าในอนาคตคุณจะได้เม็ดเงินจากพวกเขาไม่ใช่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือตอนนั้นโอเคตอนนั้นคุณจะได้กำไรเยอะกว่าแต่ในระยะยาวคุณได้เงินน้อยกว่าเพราะว่าแฟนคลับที่เคยสนับสนุนคุณทิ้งคุณไปแล้วเราพูดกันมาเนี่ยเราไม่ได้จะจงใจต่อว่าใครแค่เราเอาความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาคุยกันว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของทางวงในอนาคตที่อาจจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้อีกทุกองค์กรทุกเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างมันต้องพลาดอยู่แล้วแหละมันไม่มีทางเลยผมมั่นใจ7,000,000%เลยไม่ใช่แค่ล้านด้วยมันยังไงมันต้องพลาดแต่ปัญหาคือคุณจะทำยังไงความผิดพลาดคุณจะออกมารับว่าเนี่ยผิดพลาดคุณจะออกมาแก้ไขหรือคุณจะพูดจาใหญ่โตว่าเนี่ยนู่นนี่นั่นนี่นู่นมันจะมีคำหนึ่งอ่ะเราได้ยินบ่อยๆเลยนะคือคำว่าการกระทำอ่ะมันสำคัญกว่า
ฉะนั้นคือต่อให้คุณผิดพลาดยังไงแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดคุณสามารถแก้ปัญหาได้คุณสามารถหาข้อตกลงที่ทุกคนพอใจได้จะเรื่องมันจะไม่เลวร้ายเหมือนทุกวันนี้ใช่ว่าเทปนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกๆคนดีกว่ามันไม่ใช่ข้อผิดพลาดสำหรับออฟฟิเชียลอย่างเดียวเราก็สามารถนำข้อผิดพลาดพวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณจอห์นมากเลยนะครับที่มาช่วยถอดบทเรียนความผิดพลาดของเรากันในวันนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการ Hello Ota กันด้วยนะครับในอนาคตว่าเราอาจจะมีเรื่องดีๆมาพูดกันอีกก็ได้ไม่ใช่แบบมีแต่เอ้ยผมคนนี้แกล้งเข้ามาพูดมีปัญหาเข้ามาพูดมันนะก็บอกว่าขอบคุณคุณจอห์นมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นกันครับครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดก็อย่างที่บอกจะไม่ทิ้งช่องไปไหนถึงมันจะมาทีนึงแล้วก็หายไปหลายเดือนแต่ก็ยังจะทำช่องอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ